สองลูก50ไม่ขายจะขายสองลูก100จะเดือดมากไม่ได้จะไม่ได้จะดูนิดวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับ Oily Channel อีกแล้วนะจ๊ะในวันนี้นะคะก็จะมาเคลียร์ลุคนี้กันเป็นลุคที่แบบลุคนักศึกษาที่แรดมากแรดแบบแรดจริงนะคะเป็นลุคแบบปี4เนาะปีที่แบบพร้อมที่จะจบแล้วนะคะก็แต่งตัวไงก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าในลุคนี้นะคะจะแต่งยังไงนะโอเรทุกคนมาเริ่มแต่งหน้ากันดีกว่าจ้าอ่ะก่อนอื่นนะคะขอบำรุงผิวก่อนนะจ๊ะหน้าแห้งมากจ้ะแม่ไม่ไหวจ้ะบำรุงผิวก่อนนะจ๊ะแม่พูดเหมือนอารมณ์เหมือนรสไข่ตังโมอ่ะแตงโมจินตลามาแล้วจ้ะลูกละ20จ้ะ2ลูก50ไม่ขายจ้ะขาย2ลูก100จ้ะรองพื้นวันนี้นะคะจะใช้ของ L'Oreal นะฝาดำนะคะ L'Oreal ฝาดำตัวนี้นะคะเป็นรองพื้นที่หลายๆคนเขาเคลมมาว่าน้องดีนะน้องดีน้องแบบติดทนนานตลอดวันอะดูมาถึงตอนนี้แล้วนะกดซับสไครบ์ให้น้องยังรบกวนด้วยนะจ๊ะสองมือก้าวเข้ามาสองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาจ้ะกดซับสไครบ์จ้ะ What? What the fuck? เดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นอะไรดีอะ Oily พาพื้นไหมไม่ได้หรอกเดี๋ยวเปลี่ยนจริงๆเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อเป็น Oily พาพื้นแล้วเนี่ยรอชมนะจ๊ะลองพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวทายแก้มนะคะวันนี้นะคะจะขอใช้แก้มแบบL'Oreal Paris นะคะเป็นเนื้อเขาจะทาอย่างนี้จริงๆอ่ะคือการแรดก็ไม่ใช่ว่าแก้มต้องแดงตูดลิงขนาดนี้ก็ได้นะอันนี้มันก็จะเข้มน้อยเดี๋ยวทาแป้งทับมันก็จะอ่อนลงไปละเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทาแป้งเลยนะคะอ่ะลอร่ามือซีเออร์ตัวเดิมตัวดีตัวดังนะคะตัวนี้จะเป็น Translucent นะเป็นแป้งโปร่งแสงนะจ๊ะทีนี้ต่อมานะคะเดี๋ยวจะมาทำคอนทัวร์เนาะคอนทัวร์นะคะว่าจะใช้ของคอนทัวร์จะใช้ของ City Color นะก็เป็นตัวเดิมอีกเหมือนกันตัวนี้มันจะค่อนข้างเข้มนะคะทุกคนเพราะใช้เวลามาคอนทัวร์ต้องค่อยๆเคาะน้องออกด้วยนะแล้วก็ทำคอนทัวร์ที่จมูกนะคะว่าจะไล่มาถ้าเกิดใครไม่ชอบจมูกพุ่งก็ไม่ต้องทำก็ได้นะแต่ออยว่ามันต้องอ่ะจ้ะแม่ตานะคะวันนี้เดี๋ยวจะทำตาจะทาสีตาให้มันออกเป็นสีส้มๆดีกว่าก็เดี๋ยวจะใช้ตัวนี้นะคะใช้สีนี้นะตัวนี้จะเป็นของเมอร์เลสก้านะคะตัวนี้จะเป็นพาเลทที่2นะมานี่แล้วก็เดี๋ยวจะใช้สีน้ำตาลนี้นะคะมาทาช่วงหางใช้แปรงที่มันมีความจิกๆหน่อยใช้แปรงที่มีความจิกๆหน่อยนะทุกคนค่อยๆเหลาตรงนี้ขึ้นไปนะคะมันจะเป็นช่วงกระบอกแล้วทีเนี้ยเราก็ค่อยใช้แปรงหัวพุ่มๆนะมาบินมากทีนี้เดี๋ยวจะทำให้สีมันอ่อนลงนะคะด้วยทาร์ตจะใช้สีซิมเมอร์นะคะแตะแล้วก็ปาดลงที่กลางตาทีนี้ในส่วนของหัวตานะคะว่าจะใช้แปรงหัวเล็กๆนะมาจิกสีซันเซนนะคะสีเนาะทีนี้เนี่ยในส่วนของคิ้วนะคะใช้ของ For You Too นะคะสีน้ำตาลเป็นเนื้อครีมนะว่าจะวาดคิ้วแล้วก็ช่วงหัวนะคะเราจะใช้สีที่ติดกับแป้งนะคะเบ่งหัวถ้าเกิดสีเป็นเข้มกว่าสีผมก็เดี๋ยวเอาใช้มาสคาร่ามาย้อมให้น้องอ่อนลงกว่านี้ทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าผมมันรู้สึกว่ามันเข้มกว่าผมนะคะก็ย้อมให้มันอ่อนลงเคส 3D นะคะมาสคาร่าคิ้วนะ
าเนาะเดี๋ยวจะมาดัดขนตานะคะดูความเปรี้ยวของเรานะคะมันต้องเป็นแบบอายไลเนอร์สีดำอ่ะมันจะมาแบลไม่ได้ออจะใช้อินไลเนอร์ของ Brow It by น้องชัดนะคะจะเป็นแล้วก็ทำอีกข้างนึงนะทีนี้นะจ๊ะทีนี้เดี๋ยวออจะมาทำการไฮไลท์ช่วงบริเวณใต้ท้องคิ้วแก้มนะคะว่าจะใช้ของตัวนี้นะก็คือของ Oh My Bud นะคะ409ประมาณนี้นะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำการไฮไลท์ก็จะใช้ของตัวเบกก้าสีลิปวันนี้นะจ๊ะสีลิปนะคะว่าจะใช้ของ L'Oreal Paris ที่ออยใช้ทาแก้มนะทาด้านในปัดมาสคาร่านะคะมาสคาร่านะจ๊ะจะใช้ของตัวนี้นะคะ Fiery Drop นะคือดูไปมาสคาร่านะเมื่อกี้เอาจริงคิดว่าเสร็จแล้วโอเคนะได้ยังอันนี้ก็เป็นลุคที่แบบว่าปี4เนาะเป็นลุคที่แบบค่อนข้างจะแรงนะคะแรงแบบแรงจริงแล้วก็เป็นลุคที่แบบถ้าเกิดใครที่ยังอยู่ปี1ปี2อยู่ก็จะแต่งไม่ได้นะเดี๋ยวเจอลุคที่ตบได้นะจ๊ะก็เป็นลุคที่แบบแรดอะเป็นลุคแรดจริงเนี่ยไม่ได้แต่ไม่ได้จะโดนกระทืบเห็นไหมเป็นลุคที่ค่อนข้างจะแรงนะคะก็โอเคนะคะดูกันถึงตอนนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ออด้วยนะอยากให้ออทำคลิปอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาหาออยได้นะทุกคนอยากให้เข้ามาคุยกันนะแบบมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันหรืออยากจะมาคอลแลบช่องกับออยนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะถ้าเกิดออยว่างนะคะก็จะไปขออยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะไกลกว่านี้ไปไม่ได้นะจ๊ะแม่ไกลนะจ๊ะต้องไปแล้วค่ะทุกคน